ไทยพับลิก้ากล้าพูดความจริงไทยพับลิก้าพอดแคสต์สนับสนุนโดยธนาคาร CIMB ไทยจำกัดมหาชน Exim Bank ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยและ OR บริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนสวัสดีครับนี่คือรายการข่าวเจาะพอดแคสต์ข่าวเชิงสืบสวนสอบสวนโดยสำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้ากับผมจิรติขันติพะโลครับสิ่งที่เราพบก็คือเขาจะเอาคนอายุน้อยเนี่ยเลิกจ้างก่อนนะคะแล้วก็ลดวันทำงานลดค่าจ้างลดสวัสดิการนะคะคนที่รายได้น้อยซึ่งก็น่าจะสอดคล้องกันก็คืออายุก็จะน้อยด้วยเวลาทำงานน้อยนะคะประสบการณ์ทำงานน้อยก็จะถูกพักงานชั่วคราวมากกว่าหรือคนที่ทำงานในระดับปฏิบัติการเนี่ยก็มีโอกาสที่จะถูกบังคับให้เขียนใบลาออกหรือว่าพักงานชั่วคราวมากกว่าในระดับหัวหน้าหรือว่าในระดับผู้บริหารแล้วก็รวมไปถึงคนที่มีการศึกษาน้อยด้วยนะคะก็มีโอกาสที่จะถูกลดสวัสดิการมากกว่านะคะหรือว่างานครัวเองเราก็พบว่ามีโอกาสถูกเลิกจ้างมากกว่างานประเภทอื่นๆเช่นงานต้อนรับงานแม่บ้านหรือว่างานที่ทำเกี่ยวกับด้านการตลาดบัญชีอะไรแบบนี้นะคะคือณเดือนพฤษภาคมเนี่ยเราเจออย่างนี้นะคะนี่คือเสียงของรองศาสตราจารย์ดร.กฤติยากุลกลการจากคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับซึ่งอาจารย์ก็เป็น1ใน19นักเศรษฐศาสตร์ที่ได้เขียนบทความในเว็บไซต์ไทยพับลิก้าโดยอาจารย์กิริยาครับได้พูดถึงประเด็นในภาคแรงงานว่าโควิด-19 ทำให้อัตราการว่างงานสูงขึ้นเป็นการจำลองภาพของการทำงานแห่งอนาคตที่พึ่งพิงเทคโนโลยีมากขึ้นซึ่งการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้นะครับก็จะทำให้เราเห็นปัญหาในประเด็นการคุ้มครองแรงงานและความเหลื่อมล้ำครับโดยในช่วงกลางเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะครับดร.กิริยาก็ได้เปิดเผยผลการสำรวจผลกระทบของโควิด-19 ต่อแรงงานและการจ้างงานในอนาคตโดยเน้นการศึกษาในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยเพื่อประเมินผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและภาคแรงงานในอุตสาหกรรมนี้ซึ่งก็ได้นำผลการศึกษานะครับแล้วก็รวมไปถึงข้อเสนอเชิงนโยบายจากการสำรวจไปยื่นต่อกระทรวงแรงงานในช่วงที่ผ่านมาครับรายการข่าวเจาะของเราในวันนี้นะครับก็จะพาคุณผู้ฟังไปติดตามผลสำรวจอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวชิ้นนี้พร้อมกับตั้งคำถามถึงโลกการทำงานแห่งอนาคตว่าจะมีความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญอย่างไรกระทบต่อแรงงานจำนวนมากน้อยแค่ไหนทักษะหรือว่าการปรับตัวที่จำเป็นเพื่อให้อยู่รอดในโลกแห่งอนาคตควรจะเป็นอย่างไรมาติดตามกันได้ในรายการวันนี้ครับสวัสดีค่ะดิฉันรองศาสตราจารย์ดร.กิริยากุลกลการอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ค่ะอยากจะให้อาจารย์กิริยาครับช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าผลการศึกษาการสำรวจเบื้องต้นในครั้งนี้เนี่ยมีวิธีในการศึกษาอย่างไรไปสอบถามข้อมูลไปเก็บข้อมูลยังไงบ้างแล้วก็มีผลการศึกษาที่น่าสนใจยังไงบ้างครับค่ะก็หลักๆเลยเนี่ยโจทย์ของเราก็คือเราตั้งไว้ว่าโควิดนี้เนี่ยกระทบต่อภาคท่องเที่ยวยังไงบ้างนะคะเนื่องจากว่าภาคท่องเที่ยวเนี่ยให้ความสำคัญเพราะว่าถ้าเราดูสัดส่วนของ GDP เนี่ยภาคท่องเที่ยวมีคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 22.8% นะคะของรายได้ของประเทศนะคะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นเซกเตอร์ใหญ่มากอันนี้ข้อมูลจากธนาคารโลกนะคะแล้วก็มีการจ้างงานอยู่ที่ประมาณ 6.4 ล้านคนนะคะก็คิดเป็นประมาณร้อยละ 16.6ของการจ้างงานทั้งประเทศเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นเซกเตอร์ที่ใหญ่มากแล้วก็มีได้รับผลกระทบที่รุนแรงมากนะคะเริ่มก่อนแล้วก็น่าจะจบช้าที่สุดอาจจะ2ปี3ปีนะคะกว่าจะเปิดน่านฟ้าที่เราจะรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามานักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยปกติเนี่ยในแต่ละเดือนเนี่ยเราก็จะต้อนรับนักท่องเที่ยวประมาณ3ล้านคนบ้างไปถึงบางถ้าไฮซีซันก็ไปแตะเกือบ4ล้านคนเพราะนั้นตลอดทั้งปีก็เกือบ40ล้านคนนะคะเพราะนั้นแต่ณปัจจุบันนี้ตัวเลขในไตรมาสที่2เนี่ยนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยก็เหลือ0นะคะเพราะฉะนั้นมันก็ส่งผลกระทบรุนแรงต่อแรงงานค่อนข้างจะมากก็เลยเลือกศึกษาเซกเตอร์นี้นะคะทีนี้อาจารย์หลักๆเลยเนี่ยก็นอกจากศึกษาข้อมูลสถิติแล้วก็เอกสารบทความต่างๆเนี่ยก็ใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ประกอบการนะคะแรงงานแล้วก็ภาครัฐด้วยนะคะถึงทิศทางอุตสาหกรรมว่าเป็นยังไงแรงงานเองมีการปรับตัวได้รับผลกระทบอะไรยังไงบ้างนะคะแล้วก็ภาครัฐมีมาตรการแล้วก็มองแผนอนาคตยังไงบ้างอีกส่วนนึงที่สำคัญก็คือเรา
ทำแบบสอบถามนะคะในฝั่งของแรงงานภาคโรงแรมคือภาคโรงแรมเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งนะคะของท่องเที่ยวซึ่งมีการจ้างงานเยอะนะคะก็น่าจะประมาณ 2-3 ล้านคนเพราะฉะนั้นเราทำแบบสอบถามไปประมาณ472รายอะค่ะนะคะสิ่งที่เราพบก็เราก็ถามอันนี้คือแบบสอบถามเมื่อเดือนพฤษภาคมที่เราเก็บมานะคะเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์มันก็เปลี่ยนแปลงไปรวดเร็วนะคะพฤษภามิถุนากรกฎาก็ 2-3 เดือนละนะคะเพราะฉะนั้นสถานการณ์ที่กำลังจะพูดถึงเนี่ยก็คือเดือนพฤษภานะคะเราถามว่าผลกระทบที่เขาได้รับเนี่ยเขาได้รับผลกระทบอะไรบ้างณช่วงนั้นเนี่ยส่วนใหญ่เลยประมาณ 54% ก็บอกว่าถูกลดค่าจ้างนะคะ 30 กว่าเปอร์เซ็นต์ก็ลดวันทำงานลดสวัสดิการนะคะแล้วก็ประมาณ 20% เลิกจ้างนะคะหรือว่าอาจจะบังคับให้ลาออกอะไรต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เขาได้รับผลกระทบณปัจจุบันเราก็พบว่าผลกระทบมันก็มากกว่านี้ละนะคะเนาะไม่ใช่แค่ลดค่าจ้างและอาจจะถูกส่วนใหญ่อาจจะถูกเลย์ออฟไปแล้วด้วยซ้ำไปนะครับคนที่ไปสำรวจครับอยู่ในพื้นที่ไหนเป็นพิเศษมีการเจาะจงไหมครับหรือว่าสำรวจทั่วประเทศเลยครับเราสำรวจทั่วประเทศเลยค่ะแต่ว่าหลักๆเนี่ยเราได้ตัวอย่างจำนวนมากมาจากภาคใต้แล้วก็กรุงเทพมหานครนะคะเพราะว่าโรงแรมส่วนใหญ่ก็มีจำนวนมากในภาคใต้ค่ะแล้วก็ได้ตัวอย่างจากภาคใต้มาค่อนข้างจะเยอะค่ะครับสำหรับผู้ที่ได้ผลกระทบนะครับคนที่ตอบมาว่าได้รับผลกระทบมากเนี่ยนะฮะมีลักษณะมีความเหมือนมีความต่างกันยังไงไหมครับหรือว่าในค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ก็บอกได้รับผลกระทบเท่ากันหมดนะไม่ได้มีการแบ่งความเชี่ยวชาญหรือว่าแบ่งประเภทในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวครับค่ะถ้าเป็นโรงแรมเนี่ยนะคะจากที่เราสัมภาษณ์มาซึ่งสอดคล้องกับแบบสอบถามนะเดือนพฤษภาคมนะคะคือณตอนนั้นต้องบอกว่ามันยังมีได้รับเงินเยียวยาอยู่3เดือนหรือว่าประกันสังคมยังจ่ายอยู่นะคะสามเดือน90วันนะคะเพราะว่ามันจะหมดในเดือนนี้เดือนกรกฎาคมณตอนนั้นเนี่ยสถานประกอบการก็ยังไม่ได้โรงแรมก็ยังไม่ได้เลิกจ้างพนักงานนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็อาจจะแค่หยุดทำงานชั่วคราว3เดือนหรืออะไรประมาณนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ไปถามแล้วเราก็ดูว่าผลกระทบแต่ละกลุ่มเนี่ยแตกต่างกันไหมนะคะบางกลุ่มก็อาจจะถูกเลิกจ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะบางกลุ่มก็อาจจะยังคงอยู่เนี่ยสิ่งที่เราพบก็คือเขาจะเอาคนอายุน้อยเนี่ยเลิกจ้างก่อนนะคะแล้วก็ลดวันทำงานลดค่าจ้างลดสวัสดิการนะคะคนที่รายได้น้อยซึ่งก็น่าจะสอดคล้องกันก็คืออายุก็จะน้อยด้วยเวลาทำงานน้อยนะคะประสบการณ์ทำงานน้อยก็จะถูกพักงานชั่วคราวมากกว่าหรือคนที่ทำงานในระดับปฏิบัติการเนี่ยก็มีโอกาสที่จะถูกบังคับให้เขียนใบลาออกหรือว่าพักงานชั่วคราวมากกว่าในระดับหัวหน้าหรือว่าในระดับผู้บริหารแล้วก็รวมไปถึงคนที่มีการศึกษาน้อยด้วยนะคะก็มีโอกาสที่จะถูกลดสวัสดิการมากกว่านะคะหรือว่างานครัวเองเราก็พบว่ามีโอกาสถูกเลิกจ้างมากกว่างานประเภทอื่นๆเช่นงานต้อนรับงานแม่บ้านหรือว่างานที่ทำเกี่ยวกับด้านการตลาดบัญชีอะไรแบบนี้นะคะคือณเดือนพฤษภาคมเนี่ยเราเจออย่างนี้นะคะสาเหตุอะไรครับที่ทำให้คนที่อายุน้อยประสบการณ์น้อยทักษะน้อยเนี่ยถึงมีความเปราะบางมากกว่าครับค่ะก็คนที่ทำงานในเซกเตอร์โรงแรมเนี่ยก็นายจ้างเองหรือเจ้าของโรงแรมเนี่ยเขาก็จะเลือกคนที่มีทักษะหรืออยู่กับเขามานานนะคะก็คือรู้ใจกันแล้วทำงานรู้หน้าที่นะคะมีประสบการณ์สูงสามารถจะดีลกับลูกค้าได้ตัดสินใจอะไรต่างๆได้นะคะเพราะนั้นอาชีพนี้มันอาจจะไม่เหมือนอาชีพอื่นๆนะคะก็คือเขาเลือกที่จะเก็บคนที่อยู่กับเขาไว้นานแล้วนะคะทำงานกับเขาหลายปีแล้วอย่างเงี้ยนะคะมายังคงเก็บคนเหล่านี้อยู่คือมีส่วนนึงก็มีความผูกพันด้วยนะคะอยู่กันแบบครอบครัวอะไรต่างๆในลักษณะของพนักงานโรงแรมอย่างเงี้ยนะคะเขาก็จะเก็บคนเหล่านี้ไว้นะคะในขณะที่กลุ่มที่เพิ่งจ้างมาใหม่ก็มีประสบการณ์น้อยรายได้น้อยการศึกษาน้อยอย่างเงี้ยนะคะหรืออยู่ในระดับปฏิบัติการที่ยังเพิ่งมีทักษะไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากมายกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงหรือมีความเปราะบางที่จะถูกให้ออกก่อนเป็นกลุ่มแรกๆอะค่ะแต่ณปัจจุบันนี้สถานการณ์มันแย่ลงแล้วก็คือเยียวยา90วันหมดละแล้วก็สถานการณ์ในการฟื้นตัวของภาคโรงแรมก็ยังไม่ดีขึ้นช่วงนี้ก็น่าจะโดนทุกระดับทุกกลุ่ม
ก็ทีนี้ครับพอเราทราบแล้วฮะว่าคนที่เป็นกลุ่มคนอายุน้อยมีทักษะต่ำเนี่ยเป็นคนที่เปราะบางนะครับทีนี้เราสนใจประเด็นอะไรต่อครับเราก็มองว่าเอ๊ะเขามีการปรับตัวยังไงบ้างนะคะในช่วงที่ได้รับผลกระทบอะค่ะส่วนใหญ่แล้วเนี่ย 80% ก็บอกว่าลดรายจ่ายนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็พยายามที่จะอยู่เฉยๆเพื่อให้ไม่เสียเงินนะคะก็พยายามที่จะลดรายจ่ายอีกส่วนหนึ่งก็คือก็ไม่เยอะมากนะคะประมาณ 29% ก็บอกว่าหารายได้พิเศษหาอาชีพเสริมนะคะซึ่งอาชีพเสริมของเขาก็จะมีเช่นค้าขายเกษตรรับจ้างแล้วก็ส่งอาหารนะคะแล้วก็มีแค่ส่วนนิดเดียวนะคะไม่เยอะก็คือ 14% ที่เขาไปเพิ่มพูนทักษะนะคะก็เช่นเรียนออนไลน์ด้านภาษาอังกฤษนะคะหรือว่าเรียนทำอาหารแล้วก็ไปเรียนการเงินการลงทุนแล้วก็ไปเรียนอะไรที่เป็นทักษะเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์อะไรอย่างเงี้ยนะคะที่จะมาใช้ในการทำงานครับเสร็จแล้วเราก็ถามเขาอีกว่าถ้าเกิดเขาถูกเลิกจ้างวันนี้เนี่ยนะคะอาชีพที่เขาอยากจะเป็นเนี่ยคืออาชีพอะไรอาชีพใหม่ที่เขาคิดนะคะคำตอบส่วนใหญ่ก็คือ 28% ก็ยังกลับมาที่โรงแรมเพราะฉะนั้นเขาก็ยังอยากที่จะทำงานโรงแรมอยู่นะคะสิ่งที่เราพบอีกอันหนึ่งซึ่งน่าตกใจอยู่เหมือนกันก็คือว่าประมาณ 16% บอกว่าไม่ทราบนะคะเพราะฉะนั้นก็คือเหมือนกับว่าเขาก็ยังไม่รู้ก็คือยังงงๆอยู่ว่าเอ๊ะต่อไปเขาจะทำอะไรดีนะคะยังไม่มีแผนที่ชัดเจนส่วนอีกกลุ่มหนึ่ง 7.5% บอกว่าจะทำภาคการเกษตรนะคะเพราะนั้นจริงๆไม่เยอะที่จะทำภาคการเกษตรแต่ว่าถ้าเกิดเราดูงบประมาณของภาครัฐเนี่ยเราก็บอกว่าไอ้คนกลุ่มนี้เนี่ยที่ตกงานแล้วเนี่ยเขาน่าจะกลับบ้านเขานะคะแล้วก็กลับไปทำงานภาคเกษตรเพราะนั้นก็ไปชุมชนให้รัฐบาลก็จะใช้จ่ายงบประมาณนะคะไปในด้านของการเกษตรแต่เราจะเห็นว่าจริงๆเขาสนใจงานด้านการเกษตรค่อนข้างจะน้อยคนที่ภาคการท่องเที่ยวนะฮะก็ยังยืนยันว่าถ้ามีโอกาสจะยังอยากอยู่ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวต่อไปนะครับใช่ค่ะจริงๆแล้วภาคท่องเที่ยวเนี่ยต้องบอกว่าตอนที่มันรุ่งเรืองมากๆเนี่ยมันมีการแข่งขันแย่งตัวกันมากอย่างเช่นในภูเก็ตเนี่ยนะคะนายจ้างเนี่ยพยายามที่จะให้เซอร์วิสชาร์จเสนอเซอร์วิสชาร์จอะไรต่างๆส่วนแบ่งเนี่ยดีมากสวัสดิการดีมากให้อาหารให้ที่พักอะไรต่างๆนะคะเพราะนั้นเนี่ยเขาก็ยังยึดติดไอ้ตรงนั้นอยู่ค่ะมันก็เป็นงานที่งานที่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วงานโรงแรมเนี่ยจริงๆถ้าเรามองเราเข้าใจมันเนี่ยมันจะมีรายได้เนี่ย2 ส่วนส่วนหนึ่งเป็นรายได้ประจำต่อเดือนซึ่งตรงเนี้ยเป็นค่าจ้างขั้นต่ำไม่เยอะก็คือประมาณหมื่นกว่าๆเท่านั้นเองนะคะแต่ไอ้ส่วนเงินที่เยอะๆตรงเนี้ยมันเป็นค่าสวิตชาร์จอีกประมาณ 2-3 หมื่นบาทหรือบางแห่งได้บางช่วงไฮซีซั่นอาจจะไปถึง 50,000 60,000 บาทก็เป็นไปได้อย่างเงี้ยนะคะเพราะมันก็เป็นงานที่คนคิดว่าถ้ามันฟื้นตัวฉันก็อยากจะกลับมาทำอีกบางคนก็บอกทำอาชีพนี้มาตลอดชีวิตแล้วจะให้ไปทำอย่างอื่นเนี่ยก็ยากค่ะครับอาจารย์ได้มีโอกาสพูดคุยกับผู้ประกอบการด้วยไหมครับฝั่งผู้ประกอบการว่ายังไงบ้างครับค่ะผู้ประกอบการเขาก็มองว่าจริงๆสิ่งที่เขาอยากจะได้จากภาครัฐก็คือว่าอยากให้เปิดน่านฟ้านะคะแล้วก็ทดลองเพื่อที่จะเหมือนกับว่าอยู่ด้วยกันคือสามารถทำมาหากินไปด้วยแล้วก็สามารถที่จะsocial distance ได้คือเขาก็จะจัดให้มันถูกต้องตามหลักอนามัยอะไรต่างๆเนี่ยนะคะเพราะนั้นมันอาจจะเกิดคือเขาบอกมองว่ามันเป็นการเปิดโอกาสให้เขาได้ทดลองนวัตกรรมอะไรต่างๆที่ด้านสุขอนามัยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็สามารถจะอยู่ไปด้วยกันได้คือสามารถจะเปิดรับท่องเที่ยวได้ก็คือน่าจะเป็นประเทศที่ปลอดเชื้อโควิดนี้แล้วเนี่ยนะคะก็รับเข้ามาแล้วเราก็มีกระบวนการมีวิธีการจัดการในรูปแบบใหม่ๆซึ่งตรงนี้ก็เขาก็บอกว่ามันก็เป็นการให้โอกาสที่จะได้ทดลองทำดูนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เขาคิดว่าถ้าเกิดไม่เปิดน่านฟ้าเนี่ยมันน่าจะลำบากมากๆแล้วก็การแข่งขันคือในที่สุดแล้วเราก็แค่พึ่งพิงแค่นักท่องเที่ยวในประเทศเท่านั้นเองนะคะในขณะที่มีโรงแรมเยอะมากในประเทศไทยเนี่ยมีห้องพักเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเกิดการแข่งขันสูงมากนะคะเที่ยวปันสุขอะไรต่างๆเนี่ยมันจะแข่งขันเรื่องการลดราคาค่าห้องต่างๆมากเพราะฉะนั้นคนที่เจ็บตัวก็จะเป็นโรงแรมขนาดเล็กนะคะพวก SME ทั้งหลายนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยบอกว่ามันน่าจะต้องเปิด
เอาลูกค้าที่มันใหญ่ขึ้นเข้ามาจำนวนมากขึ้นเข้ามาค่ะแล้วก็เขาก็ยังอยากที่จะให้ต่อในเรื่องของพักชำระหนี้ออกไปหรือในเรื่องของการที่ประกันสังคมช่วยแรงงานช่วยจ่ายจาก90วันตรงนี้ออกไปอีกเพราะว่าภาคโรงแรมมันยังไม่ฟื้นตัวค่ะนี่คือสิ่งที่เขามองครับค่ะตอนนี้คนในภาคการท่องเที่ยวดูเหมือนว่าจะมีความหวังแค่ไหนฮะเขาคิดว่าอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทยเนี่ยจะกลับมาฟื้นได้อีกคิดว่าจะใช้เวลาอีกนานแค่ไหนครับโดยทั่วๆไปก็ต้องรอวัคซีนมาซึ่งก็น่าจะประมาณปลายปีหน้านะคะเร็วที่สุดปลายปีหน้าเพราะฉะนั้นก็คุยกันว่าเราจะทำยังไงดีในช่วงที่รอภาคโรงแรมฟื้นตรงนี้เนี่ยภาคแรงงานเขาจะต้องหางานใหม่ทำละนะคะทีนี้ภูเก็ตเองเนี่ยก็ยากลำบากที่จะคือเขาก็ยังมองไม่ออกเขาจะไปทำอะไรเพราะว่าพื้นที่เกษตรต่างๆที่เคยทำนาทำสวนทำไร่ตอนนี้ก็คือกลายเป็นรีสอร์ทไปหมดแล้วนะคะเพราะนั้นตรงนี้ยากลำบากภูเก็ตเนี่ยเป็นพื้นที่ที่แตกต่างจากที่อื่นนะคะคือเขารับแต่นักท่องเที่ยวต่างชาตินะคะแล้วก็เพราะนั้นเขาจะไม่เหมือนกับทางเชียงใหม่ที่ยังสามารถรับนักท่องเที่ยวไทยมาได้นะคะเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องปรับตัวเยอะที่จะต้องแย่งเอานักท่องเที่ยวไทยมานะคะนี่พอเราถามเขาเราในงานศึกษานะคะเราถามเขาถึงความรู้สึกว่าการผ่อนชำระหนี้สินในปัจจุบันเนี่ยเป็นภาระที่หนักมากน้อยแค่ไหนอะค่ะเรามีให้เขาเลือก5ลำดับนะคะหนักที่สุดหนักมากปานกลางน้อยหรือว่าไม่เป็นภาระเนื่องจากว่าไม่ได้ผ่อนชำระไม่มีหนี้สินเนี่ยนะคะเราก็พบว่าประมาณ 60% เนี่ยตอบว่ามีภาระหนักมากถึงหนักมากที่สุดนะคะมีแค่ประมาณ 7% เท่านั้นเองที่ไม่มีหนี้สินนะคะซึ่งตรงนี้ก็สะท้อนภาพที่น่ากังวลใจอยู่เหมือนกันว่าภาระหนี้สินตรงนี้เนี่ยแล้วก็การที่เราภาครัฐได้กำลังจะหมดช่วงที่จะผ่อนในเรื่องของการพักชำระหนี้ลงไปแล้วเนี่ยตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่น่ากังวลใจนะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงที่เราศึกษาก็คือเราเอาแบบชี้วัดไอ้ตัวสุขภาพจิตนะคะของกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยไปให้แรงงานเหล่านี้ทำเนี่ยเราก็พบว่าเขามีสุขภาพจิตเป็นอย่างไรบ้างนะคะเราพบว่า43%มีสุขภาพจิตที่แย่นะคะคือคำถามมันจะมีทั้งหมด15คำถามเช่นรู้สึกพึงพอใจในชีวิตมากน้อยแค่ไหนสบายใจมากน้อยแค่ไหนหรือว่ารู้สึกว่าชีวิตมีแต่ความทุกข์อะไรอย่างเงี้ยผิดหวังในตัวเองอะไรลักษณะแบบนี้นะคะแล้วก็อันนี้ก็น่ากังวลใจว่าเขาสุขภาพจิตค่อนข้างจะแย่นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วเขาควรจะได้รับการปรึกษานะคะจากนักจากจิตแพทย์หรือนักจิตวิทยานะคะครับถ้าในช่วงนี้นะฮะจะทำให้ผู้ประกอบการอยู่รอดด้วยแล้วก็แรงงานอยู่รอดด้วยอาจารย์คิดว่าเราควรจะทำยังไงกันดีครับจริงๆแล้วคิดว่าเงิน400,000,000,000 บาทที่รัฐบาลกู้มาตรงนี้น่าจะเข้ามาช่วยนะคะผู้ประกอบการทางด้านโรงแรมแล้วก็ภายใต้เงื่อนไขว่าจะต้องจ้างงานอยู่เหมือนเดิมด้วยนะคะก็คิดว่าตรงนี้น่าจะสามารถจะช่วยได้นะคะมันก็มีความยากอยู่คิดว่าตัวผู้ประกอบการเองแล้วก็ลูกจ้างเองจะต้องน่าจะต้องปรับตัวแล้วก็หาอาชีพใหม่อาชีพเสริมทำอะค่ะเมื่อสักครู่นี้อาจารย์บอกว่าในฝั่งของผู้ประกอบการเองแล้วก็ฝั่งของแรงงานเองเนี่ยก็ดูมีความกระตือร้นนะฮะที่จะปรับตัวแล้วก็มองไปถึงอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่เป็นรูปแบบใหม่ด้วยนะครับอยากจะให้อาจารย์ช่วยมองไปในอนาคตหน่อยครับว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่เนี่ยจะมีหน้าตาเป็นยังไงฮะแล้วคิดว่าอุตสาหกรรมแบบใหม่นี้เนี่ยมันจะส่งผลจะมีความต้องการให้ผู้ประกอบการหรือว่าแรงงานต้องปรับตัวยังไงบ้างครับค่ะคือถ้าเกิดเป็นในช่วงของที่ยังไม่มีวัคซีนเรายังอยู่กับโควิดอยู่เนี่ยมันก็คงจะต้องเป็นเรื่องการที่จะพยายามรักษาระยะห่างอยู่นะคะแล้วก็ผู้ประกอบการก็ต้องเน้นเรื่องความปลอดภัยต่างๆมีการใช้ฆ่าเชื้ออะไรต่างๆแล้วก็เข้ามาตรฐานต้องไปรับไปทำให้ได้มาตรฐานชานะคะ SHA เนี่ยที่ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ออกโดยททเนี่ยนะคะตรงนี้ก็คิดว่าก็จะเป็นในช่วงปี2ปีที่เรายังไม่มีวัคซีนนะคะหลังจากนี้ไปแล้วเนี่ยเมื่อเศรษฐกิจดีขึ้นนักท่องเที่ยวกลับเข้ามาแล้วเนี่ยนะคะเราก็มีการเริ่มพูดกันถึงเรื่องว่าเราน่าจะเปลี่ยนการท่องเที่ยวเป็นการท่องเที่ยวที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นนะคะเน้นนักท่องเที่ยวที่
มีความสามารถในการจ่ายมากขึ้นนะคะเป็นลักษณะที่เป็นไฮเอนด์นะคะนักท่องเที่ยวคุณภาพเข้ามาเพื่อที่จะศึกษาวัฒนธรรมเข้ามาเพื่อที่จะดูในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเข้ามารู้จักลักษณะนิสัยของคนไทยมากขึ้นลักษณะแบบนี้คือไม่ใช่แค่มาเพื่อจะสัมผัสทะเลอย่างเดียวความสวยงามของภูเขาอะไรอย่างเดียวแต่ว่าเขาเข้ามาในลักษณะเรียนรู้ประวัติศาสตร์มากขึ้นเข้ามาในลักษณะของการมาชิมอาหารไทยหรือว่ารู้จักกับสมุนไพรไทยมากขึ้นหรือเข้ามาเพื่อจะทางด้านกีฬามากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะนั้นมันก็จะมีรูปแบบที่เราสามารถที่จะปรับปรุงไอ้รูปแบบการพัฒนาการท่องเที่ยวเนี่ยให้มันมีความเป็นไทยมากขึ้นแตกต่างจากประเทศอื่นได้มากขึ้นนะคะคือประเทศอื่นๆเนี่ยเขาก็อาจจะมีการพูดถึงนะคะว่าจะใช้เทคโนโลยีเอาหุ่นยนต์เอา AI อะไรต่างๆเข้ามามากขึ้นนะคะแต่ประเทศไทยเนี่ยเรามีลักษณะของการต้อนรับโดยพนักงานที่มีหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสทุกอย่างมันออกมาจากใจจริงๆแล้วก็เราสามารถสัมผัสได้เนี่ยตรงนี้ก็น่าจะเราสามารถที่จะเอาตรงนี้นะคะมาสร้างความเป็นเอกลักษณ์ให้กับประเทศได้เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยผู้ประกอบการเขามองว่าเดี๋ยวภาคท่องเที่ยวก็จะกลับมาแล้วก็จะแข็งแกร่งกว่าเดิมเพราะว่าเรามีจะฉีกแนวออกไปในได้พัฒนาไปได้อีกหลากหลายรูปแบบเลยทีเดียวค่ะครับเรื่องการท่องเที่ยวแบบใหม่ครับอาจารย์บอกว่าจะมีการใช้เทคโนโลยีใช้หุ่นยนต์เข้ามาช่วยเข้ามาทดแทนแรงงานมากขึ้นด้วยนะฮะการท่องเที่ยวแบบใหม่จะทำให้ภาคแรงงานกระทบแค่ไหนจะมีคนตกงานเพิ่มอีกมากแค่ไหนครับค่ะแนวโน้มทิศทางจริงๆแล้วเนี่ยผู้ประกอบการเนี่ยก็สัมภาษณ์เขาก็จะบอกว่ามีการใช้เทคโนโลยีอย่างแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะใช้คนน้อยลงพนักงาน1คนเนี่ยจะทำหลายหน้าที่เพราะฉะนั้นเดิมที่เราเห็นที่ฟอนเดรสหลายคนมากยืนเป็น10คนแล้วก็ทำแค่หน้าที่เดียวเช่นเป็นแคชเชียร์จ่ายเงินก็อย่างเดียวเลยนะคะเช็คอินก็คนเดียวนะคะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนคือ1คนจะต้องทำงานได้หลากหลายหน้าที่มากยิ่งขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็มองว่าแรงงานจะต้องทำงานหนักมากขึ้นแล้วมีเปลี่ยนทัศนคติซะนะคะให้สามารถทำงานได้หลากหลายตำแหน่งมากขึ้นอย่างเงี้ยก็จะสามารถที่จะอยู่รอดได้แต่ถ้าเกิดว่ามีทัศนคติที่แคบนะคะไม่สามารถปรับตัวได้ไม่สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ไม่สามารถทำ QR code ได้อะไรต่างๆเนี่ยเขาก็จะอยู่ยากขึ้นนะคะในภาคของการท่องเที่ยวค่ะแรงงานแบบเก่าจะหายไปจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเยอะไหมครับถ้าหากว่ามีการปรับเอาเทคโนโลยีเข้ามาเอารูปแบบที่ทำให้คนต้องสามารถทำงานได้หลายอย่างมีสกิลหลากหลายเข้ามาแรงงานที่ปรับตัวไม่ได้และต้องออกจากอุตสาหกรรมไปอาจารย์คิดว่าจะมีจำนวนมากแค่ไหนครับคิดว่าน่าจะมีพอสมควรนะคะส่วนหนึ่งก็คือว่าจริงๆแล้วอาจจะเป็นลักษณะของรูปแบบการทำงานที่มันเปลี่ยนไปด้วยก็คือว่านายจ้างเขาอาจจะไม่ได้อยากจ้างประจำแล้วนะคะเขาก็จะเป็นลักษณะของการเอาท์ซอร์สงานมากขึ้นเช่นคือจริงๆจากวิกฤตครั้งนี้เนี่ยนายจ้างเห็นแล้วว่ามันมีภาระผูกพันที่จะต้องดูแลแรงงานมากมายนะคะคือถ้าเกิดเขาเลิกจ้างปั๊บเขาต้องมีภาระต้องใช้จ่ายเยอะมากจ่ายเงินทดแทนอะไรต่างๆเยอะมากเพราะฉะนั้นจากครั้งนี้เนี่ยอาจจะเป็นไปได้ที่เขาจะเปลี่ยนเช่นเอาท์ซอร์สการทำอาหารเช้าให้กับบางบริษัทไปนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็ไม่ต้องดูแลงานส่วนนี้แล้วก็พนักงานในส่วนนี้เลยนะคะหรือเขาก็จะใช้แรงงานที่เป็นรายชั่วโมงมากขึ้นนะคะแทนที่จะจ้างเป็นเดือนๆเขาก็จะเป็นพนักงานรายชั่วโมงคือไม่ใช่แค่รายวันนะคะรายชั่วโมงก็มีการพูดถึงกันนะคะเพราะฉะนั้นรูปแบบการทำงานเนี่ยมันจะไม่ใช่เหมือนปัจจุบันละนะคะก็จะเป็นการจ้างงานที่มีความมั่นคงน้อยลงทีนี้เรามาดูกันต่อครับกับภาคอุตสาหกรรมอื่นบ้างครับนอกจากภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนะครับอุตสาหกรรมอื่นเนี่ยภาคแรงงานได้รับผลกระทบในรูปแบบเดียวกันหรือเปล่าครับอุตสาหกรรมอื่นๆก็จริงๆก็ได้รับผลกระทบนะคะจริงๆอย่างยานยนต์เองก็ได้รับผลกระทบนะคะเนื่องจากว่าเศรษฐกิจมันซุดนะคะแรงซื้อก็น้อยลงส่งออกก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วอย่างเช่นตัวอย่างของยานยนต์เนี่ยเราได้รับผลกระทบตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วที่มีสงครามการค้าอะไรต่างๆเนี่ยก็ส่งออกอะไรก็ค่อนข้างยากลำบากแล้วตั้งแต่ก่อนโควิดมาก็มีการหยุดงานมีการโครงการให้เกษียณอายุก่อน
อะไรต่างๆมีการใช้ AI หุ่นยนต์เข้ามาแทนอยู่แล้วพอโควิดมาปั๊บก็ยิ่งปิดงานยาวเลยนะคะเพราะฉะนั้นตัวเลขการผลิตก็จะลดลง 50% นะคะอันนี้ก็จะเป็นภาคตัวอย่างภาคที่ได้รับผลกระทบรุนแรงอยู่พอสมควรค่ะในบทความของไทยพับลิก้านะครับที่อาจารย์เขียนในช่วงที่มีการระบาดของโควิดใหม่ๆเนี่ยร่วมกันกับกลุ่มสื่อกล้ามนักเศรษฐศาสตร์นะครับอาจารย์ก็บอกว่าโควิด-19 เนี่ยจะเป็นบททดสอบความพร้อมสู่โลกการทำงานแห่งอนาคตนะฮะโควิดมันจะทดสอบการทำงานสู่โลกอนาคตยังไงแล้วโลกอนาคตจะมีหน้าตาแบบไหนครับค่ะคือโควิดเนี่ยสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าเราเห็นการใช้เทคโนโลยีอย่างมากเลยเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทอย่างมากในการเรียนที่จะต้องเรียนออนไลน์หรือในการทำงานที่จะต้องประชุมออนไลน์ work from home ต่างๆเพราะฉะนั้นเราเห็นว่าเทคโนโลยีมันมีอิทธิพลมากมันทรงพลังมากมันทำอะไรที่เราอาจจะไม่สามารถรู้สึกว่าจะจินตนาการได้นะคะเราช้อปปิ้งออนไลน์นะคะเรามีสั่งอาหารออนไลน์นะคะ delivery อะไรต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นการจำลองภาพอนาคตซึ่งเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อะไรต่างๆเนี่ยโปรแกรมอะไรต่างๆเนี่ยนะคะมันจะจะมีบทบาทอย่างมากนะคะแล้วก็เพราะฉะนั้นมันกำลังจะบอกว่าต่อไปโลกอนาคตเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วนะคะนั่นคือเราเนี่ยแต่ก่อนเดิมเนี่ยเราก็มองว่าเอ้ยเราจะไม่เรียนหรอกออนไลน์เราจะไม่ไปประชุมออนไลน์หรอกอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าไอ้โควิดมันก็บังคับให้เราทำเพราะนั้นโลกอนาคตเนี่ยเทคโนโลยีมันเข้ามามีบทบาทมากขึ้นมาราคาถูกลงแล้วก็ความรู้อะไรต่างๆมันพอกพูนมากขึ้นนวัตกรรมอะไรต่างๆมันก็มาเพิ่มมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นก็คิดว่าโลกในอนาคตการทำงานมันก็จะเปลี่ยนไปอย่างที่เราไม่สามารถจะจินตนาการได้ค่ะแล้วแรงงานในอนาคตครับควรจะมีลักษณะหรือว่าควรจะมีคุณสมบัติยังไงครับแรงงานในอนาคตก็จะต้องคือในที่สุดแล้วเนี่ยหุ่นยนต์หรือปัญญาประดิษฐ์เนี่ยมันจะเก่งขึ้นเรื่อยๆมันก็จะสามารถทำงานทดแทนแรงงานได้อย่างรวดเร็วนะคะเพราะนั้นแรงงานเองจะต้องปรับตัวต้องมีทักษะของการปรับตัวอยู่ตลอดต้องมีทักษะด้านเทคโนโลยีใหม่ๆนะคะการทำโคดดิ้งต่างๆหรือว่ามีทักษะที่หุ่นยนต์ไม่มีก็คือพวกซอฟต์สกิลทั้งหลายคือการบริหารจัดการนะคะการสามารถจะบริหารคนได้อะไรเงี้ยการเป็นผู้นำอะไรเงี้ยนะคะอันนี้ก็เป็นทักษะที่แรงงานในอนาคตจำเป็นที่จะต้องมีแล้วก็อีกอันนึงก็คือในแง่ของการวางแผนทางด้านการเงินด้วยนะคะที่แรงงานเองก็จะต้องมีด้วยเพราะว่าในอนาคตเนี่ยโลกการทำงานลักษณะของการทำงานมันจะมีความไม่มั่นคงมากขึ้นการจ้างงานมันอาจจะไม่ได้อยู่ในลักษณะที่เป็นบริษัทจ้างแล้วก็มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอะไรต่างๆอาจจะมีลักษณะของการจ้างงานนอกระบบมากขึ้นงานอิสระมากขึ้นเพราะนั้นแรงงานจะต้องจำเป็นส่วนหนึ่งที่จะต้องดูแลตัวเองในเรื่องของการวางแผนความเสี่ยงทางด้านการเงินต่างๆเพราะนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการออมการลงทุนแล้วก็มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องการวางแผนการเงินนะคะในช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนผ่านแบบนี้ครับอาจารย์คิดว่าภาครัฐเนี่ยจะมามีส่วนช่วยภาคแรงงานได้ยังไงบ้างครับการเปลี่ยนผ่านตรงนี้เนี่ยมันเนื่องจากว่าแรงงานจะถูกทดแทนมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะนั้นจะเกิดการเลิกจ้างจำนวนมากเราเห็นโควิดนะคะที่มีการเลิกจ้างในภาคโรงแรมนะคะต่อไปในภาคอุตสาหกรรมอื่นๆยานยนต์หรืออะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะมีการเลิกจ้างมากขึ้นเพราะฉะนั้นประเด็นปัญหาก็คือมันจะมีการเลิกจ้างที่เป็นธรรมหรือไม่เป็นธรรมอะค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วภาครัฐจะต้องเข้ามาดูแลตรงนี้นะคะมันจะมีการทะเลาะเบาะแว้งกันระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างว่าจะเอายังไงนะคะจะลาออกจะไล่ออกหรือว่าจะคิดเงินเดือนที่เท่าไหร่อะไรแบบนี้มันมีช่องโหว่ของกฎหมายอยู่พอสมควรเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นปัญหาค่อนข้างเยอะแล้วก็คิดว่าภาครัฐก็ควรที่จะเข้ามาเตรียมพร้อมในเรื่องของการดูแลเรื่องการเลิกจ้างให้เป็นธรรมนะคะแล้วก็ตัวของการคุ้มครองทางสังคมต่างๆเช่นประกันสังคมเนี่ยครั้งนี้มันก็เป็นการทดสอบนะคะว่าเรามีระบบประกันสังคมอยู่แต่ว่ามันไม่มีประสิทธิภาพนะคะมันล่าช้าเนื่องจากระบบต่างๆคืออันนี้เราไม่ได้โทษข้าราชการหรืออะไรที่ทำงานนะคะเราเข้าใจว่าเขาทำงานเต็มที่แต่เนื่องจากว่าระบบเนี่ยมันมีปัญหานะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็เปิดแผลให้เราเห็นว่าไอ้ระบบประกันสังคมยังมีอะไรที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอีกเยอะนะคะในเรื่องของการบริหารจัดการให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็การคุ้มครองทางสังคมต่างๆเนี่ยมันก็
จะต้องคิดให้ไกลออกไปอีกนอกจากการดูแลแค่คนในระบบเนี่ยเราต้องมาดูแลคนนอกระบบเนื่องจากว่าต่อไปคนจะอยู่นอกระบบมากกว่าในระบบเนี่ยนะคะตรงนี้เราจะดูแลเขายังไงพอเราจะเยียวยา 5,000 บาทก็สิ่งที่เกิดขึ้นคือเราหาคนไม่เจอเราไม่มีข้อมูลอะไรเลยตรงนี้เราต้องดึงเขาเข้ามาให้อยู่ในระบบให้ได้แล้วก็สร้างระบบที่จะคุ้มครองเขาอะนะคะพอเขาตกลงไปเนี่ยเขาก็จะได้มีส่วนคือไม่ได้ตกลงไปในเหวแล้วก็จะมีส่วนที่สามารถระบบคุ้มครองตรงนี้สามารถที่จะช่วยได้บรรเทาไอ้ความลำบากตรงนี้ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็คิดว่าในเรื่องของการคุ้มครองทางสังคมเนี่ยภาครัฐต้องไปปฏิรูปไปคิดใหม่นะคะเพื่อเตรียมพร้อมกับโลกใหม่ค่ะแน่นอนนะครับว่าในโลกของการปรับตัวเนี่ยก็จะมีคนที่สามารถปรับตัวได้แล้วก็มีคนที่ไม่สามารถปรับตัวได้แล้วถูกทิ้งไว้ข้างหลังนะฮะความเหลื่อมล้ำเรื่องของแรงงานจะมีการเพิ่มมากขึ้นอาจารย์คิดว่าเราควรจะมีการเตรียมตัวรับมือเพื่อที่จะแก้ไขปัญหานะครับความเหลื่อมล้ำที่อาจจะเกิดขึ้นในภาคแรงงานยังไงครับค่ะแน่นอนมันจะมีคนที่ไปไม่ได้คนที่ไม่สามารถจะทำงานแล้วจะใช้เทคโนโลยีอะไรต่างๆเหล่านี้ได้เนี่ยนี่ก็เป็นปัญหาใหญ่ที่เราจะต้องคิดว่าเราจะทำยังไงกับคนกลุ่มนี้นะคะอาจจะต้องใช้ระบบสวัสดิการอะไรต่างๆซึ่งก็มีคนพูดถึงว่าเอาเป็น universal basic income ไหมนะคะก็คือสร้างระบบประกันสังคมที่เรามีการแจกเงินให้เลยนะคะให้เงินเพื่อ เขาสามารถจะอยู่ได้นะคะโดยแบบพื้นฐานเนี่ยนะคะนั่นก็เป็นแนวคิดอันหนึ่งที่เราก็ต้องมาคิดกันนะคะส่วนที่ว่าจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเนี่ยนะคะคือการเปลี่ยนผ่านตรงนี้เนี่ยในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีเข้ามาหรือว่าการที่มันมีปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมแล้วเราจำเป็นที่จะอย่างเช่นรถยนต์เนี่ยเราจะไม่ผลิตรถยนต์ใช้น้ำมันแล้วจะผลิตรถยนต์ไฟฟ้าอะไรต่างๆเนี่ยมันการเป็นการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของเศรษฐกิจนะคะเพราะฉะนั้นมันจะมีคนที่ได้ประโยชน์กับคนที่เสียประโยชน์อะค่ะเพราะฉะนั้นคนที่เสียประโยชน์ตรงนี้ถ้าเราไม่ทำอะไรเขาจะถูกทิ้งไว้ข้างหลังเพราะฉะนั้นถ้าเราเลือกที่จะไปทางนึงเราจำเป็นที่จะต้องมาชดเชยกลุ่มนี้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็คือสิ่งที่จะช่วยในการที่จะลดความเหลื่อมล้ำต่างๆเนี่ยกลไกที่สำคัญก็คือการที่เปิดให้ทุกกลุ่มเนี่ยเข้าไปมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายอะค่ะเราต้องรับฟังเสียงของทุกๆฝ่ายมีการสารเสวนากันนะคะอย่างเช่นตัวอย่างเช่นการเปลี่ยนผ่านรถยนต์เนี่ยเรามีคิดว่ารถยนต์เนี่ยเป็นเซกเตอร์ที่สำคัญของประเทศเลยนะคะเราปลูกปั้นกับมันมาลงเกียวไอก็ให้การส่งเสริมอย่างมากญี่ปุ่นเนี่ยก็มาลงทุนเยอะนะคะณปัจจุบันเนี่ยเขาบอกมันกำลังอาจจะกลายเป็นซันเซ็ตอินดัสทรีหรือเปล่าเนื่องจากว่าต่อไปจะไม่ใช้รถยนต์แบบมีเครื่องจักรละจะไปใช้รถยนต์แบบ EV แทนซึ่งตรงนี้เนี่ยเราเปลี่ยนทันไหมนะคะถ้ากลายเป็นซันเซ็ตอินดัสทรีหมายความว่าคนที่แรงงานประมาณ 7-8 แสนคนเนี่ยจะตกงานตรงนี้เนี่ยนะคะเราจะทำยังไงเพราะฉะนั้นประเทศรัฐบาลก็ตั้งคณะกรรมการ EV แห่งชาติขึ้นมานะคะเพื่อที่จะมาผลักดันให้มีรถไฟฟ้านะคะเรากะยังคงที่จะรักษาอุตสาหกรรมนี้ได้แต่เปลี่ยนผ่านเปลี่ยนให้มันเป็นรถไฟฟ้าหรือยานยนต์อนาคตนะคะตรงนี้เองเนี่ยเราเห็นว่าในกลุ่มอุตสาหกรรมในจ้างเนี่ยสามารถหรือนักลงทุนสามารถที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมได้แต่ว่าเรายังไม่เห็นภาคแรงงานที่เขาทำการผลิตเนี่ยนะคะเครื่องยนต์อะไรอย่างเงี้ยท่อไอเสียซึ่งต่อไปเนี่ยมันจะไม่ได้ถูกใช้อีกต่อไปแล้วเนี่ยเรายังไม่เห็นบทบาทของกลุ่มแรงงานที่เข้าไปมีส่วนร่วมในการพูดคุยกันในเรื่องของนโยบายเลยหรือว่าการที่เขาจะได้รับการชดเชยอะไรไหมหรือเขาจะได้รับการพัฒนาทักษะอะไรอย่างไรบ้างไหมหรือแม้กระทั่งงบ400,000 ล้านตรงนี้เนี่ยเราก็ยังไม่เห็นการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนมากนักนะคะงบประมาณส่วนใหญ่ก็เสนอโดยกระทรวงหรือภาครัฐนะคะตรงนี้ถ้าเกิดว่ามันจะสามารถจะมีความเป็นธรรมมากขึ้นหรือลดความเหลื่อมล้ำก็ควรที่จะผนวกเอาคนกลุ่มต่างๆเข้าไปพูดคุยมากขึ้นนะคะครับได้เลยครับวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากเลยนะครับค่ะด้วยความยินดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในทัศนะของรองศาสตราจารย์ดร.กิริยากุลกลการจากคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับก็มองว่าเรื่องนี้เป็นปรากฏการณ์ที่ได้สะท้อนโลกการทำงานของอนาคตที่ต้องพึ่งพิงเทคโนโลยีมากขึ้นงานนอกระบบที่จะทวีความสำคัญมากขึ้นและความเหลื่อมล้ำก็จะเพิ่มสูงขึ้นด้วย
แรงงานจึงต้องปรับตัวขนาดใหญ่สังคมจำเป็นต้องออกแบบระบบการคุ้มครองแรงงานนอกระบบกลุ่มใหม่และหาวิธีจัดแบ่งผลประโยชน์ระหว่างชนชั้นเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในโลกและสังคมนะครับแล้วก็คงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ด้วยครับคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปอ่านแนวคิดและข้อเสนอแนะของ19นักเศรษฐศาสตร์ในซีรีส์โควิด-19 กับ19นักเศรษฐศาสตร์ที่เว็บไซต์ thaipublica.org และเพื่อไม่ให้พลาดการติดต่ออย่าลืมเข้าไปกดติดตามที่ช่องทางการออกอากาศของเราที่เว็บไซต์ thaipublica Facebook YouTube Apple Podcast Spotify และ SoundCloud นี่คือทั้งหมดของรายการข่าวเจาะพอดแคสต์โดยสำนักข่าวออนไลน์ thaipublica โดยรายการของเราในวันนี้ครับได้รับการสนับสนุนจากธนาคาร CIMB ไทยจำกัดมหาชนวันนี้ผมจิรติขันติพะโลลาไปก่อนสวัสดีครับ